welcome back to me again กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเจนก็เลยจะมาอัปเดตอุปกรณ์ต่างๆที่เจนอะไว้ใช้ขึ้น carry on แม้กระทั่งการแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบว่าพร้อมมากเลยกับการ in flight routine ค่ะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ขอเล่าให้ฟังก่อนพี่เพิ่งไปยุโรปมาใช่ป่ะถ้าเราบินไปยุโรปอ่ะมันใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงอยู่แล้วถ้าเราบินตรงนะคะแต่ล่าสุดพี่อ่ะบินแบบทรานสิตไงก็งกเงินแล้วก็เลยบินทรานสิตต่อคือเจนอ่ะไฟล์ถูกแคนเซิลนะคะและต้องรอไฟล์ต่อไปอีก8ชั่วโมงอ่ะคุณจริงคือ24ชั่วโมงอ่ะเพราะว่ามันต้องมีเวลาหยิบของยกกระเป๋าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโอ้ my god ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้นะคะทุกคนก็มาวุ่นวายที่ passenger service นะคะเพราะงั้นเนี่ยสาวๆเราต้องพร้อมตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จริงว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ต้อง get ready ต้อง be ready ตลอดเวลางั้นเดี๋ยวเจนจะขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึง outfit กันก่อนเลยแหละกันนะคะทุกครั้งนะคะเวลาเจนขึ้นเครื่องบินเนี่ยเจนจะชอบแต่งตัวเป็นชุดนอนเพราะงั้นนะคะทุกครั้งเนี่ยเจนเลยจะแพ็คเสื้อผ้าที่จะขึ้นเครื่องบินใน carry on ของเจนนั่นเองเจนก็จะแพ็คเสื้อผ้านะคะไว้ข้างในกระเป๋าใบนี้เลยเสื้อผ้าส่วนใหญ่นะคะเจนจะชอบใส่เป็นเสื้อที่มันสบายๆเสื้อยืดตัวใหญ่ๆหลวมๆผ้านิ่มๆคอตตอนอะไรเงี้ยคือรักมากนะคะและกางเกงเนี่ยจะชอบใส่เป็นกางเกงเอวยืดนะคะหรือถ้าไม่เป็นกางเกงก็มักจะเป็นกระโปรงนะคะแต่เน้นให้มันเป็นแบบเป็นยางยืดหรือบางทีก็จะชอบเป็นกางเกงแบบนี้ค่ะเป็นกางเกงออกกําลังกายเอาจริงๆถึงเขาจะบางนะแต่ว่าเขาอุ่นมากคือมันใส่แล้วมันไม่หนาวอะแต่สมมติว่าถ้าเราไปประเทศที่มันหนาวอยู่แล้วอะเราต้องใส่โค้ทอยู่แล้วนะคะฉันก็จะเอาโค้ทเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปเลยเพราะว่าโค้ทพวกเนี้ยมันตัวยาวมันสามารถห่อเป็นผ้าห่มก็ได้หรือว่าใส่ก็ได้นะคะก็เลยจะพกโค้ทไปเลยเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวเนี้ยในประเทศที่เราไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยใส่ขึ้นเครื่องไปเลยก็คือจบนะคะตัวเดียวเอาอยู่คือใส่ทั้งทริปไปเลยนะคะหรือถ้าเราไม่ไปประเทศที่ต้องใส่โค้ทใหญ่ขนาดนี้นะคะเจนก็จะใส่เป็นสเวตเตอร์ตัวนี้เลยจิมเอาท์ฟิตอะไรเงี้ยคือสบายตัวนะคะก็เวิร์กเหมือนกันค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเจนก็จะไม่รีรอเลยเราก็จะมาล้างหน้ากันเลยค่ะนี่ก็คือกระเป๋าของเจนที่เจนไว้พกเวลาขึ้นเครื่องบินข้างนึงเนี่ยก็เขียนว่าLet's go นะคะส่วนอีกข้างนึงเขียนว่า we are here อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดข้างนี้กันก่อน Let's go นี้เนี่ยอย่างแรกนะคะในนี้เลยก็คือ Vanilla Clean It Zero นะคะเป็น cleansing balm ค่ะไว้พวกล้างเมคอัพต่างๆพวกรองพุงรองพื้น eyeliner mascara ล้างออกหมดนะคะตามด้วยสิ่งนี้เลยค่ะ Estee Lauder Perfecting Clean นะคะก็เป็นสบู่ล้างหน้าธรรมดาก็จะล้างด้วยอันนี้ต่อเลยพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ตามด้วย skin care เลยค่ะและจันก็จะมีสิ่งนี้ด้วยนะคะนี่คือ Estee Lauder Smoothing Sugar Scrub ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นลิปสครับไว้สครับลิปเราอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นแปรงของ Dentiste นะคะเจนก็ซื้อมาพกพาสะดวกมากก็เป็นแบบนี้เลยคือเราพับเก็บอะไรเงี้ยสะดวกนะคะไอเทมต่อไปนี้นะคะบอกเลยว่าขาดไม่ได้ก็คือสิ่งนี้เลยค่ะ Lesona Dry Serum Shower Clean นะคะเป็น Motion Sense และก็ปกป้องยาวนานถึง48ชั่วโมงเหมาะมากกับการขึ้นเครื่องบินแบบนี้เพราะว่าเราอะขึ้นกันยาวมาเพราะงั้นนะคะเราต้องมีสิ่งนี้เลยและบอกเลยว่าบนเครื่องบินอะมันไม่มีห้องอาบน้ำให้คุณเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยให้มันมั่นใจให้มันหายห่วงนะคะก็คือใช้นี่เลย dry serum แบบนี้บอกเลยว่า dry serum อะมันดีกว่า roll on มากคือ roll on มันเป็นแบบเก่ามันไม่สามารถใช้ชีวิต active ได้เท่ากับ dry serum นะคะ dry serum เนี่ยมันทาแป๊บเดียวแล้วมันซึมเข้าเลยแล้วมันแบบแห้งสนิทเราสามารถขยับตัวนอนตีลังกาในเครื่องบินเลยอย่างเงี้ยคือหายห่วงค่ะและกลิ่นของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบว่าเหมือนคนแบบเพิ่งอาบน้ำมาคือกลิ่นหอมมากราคานี้ก็คุ้มมากคุณราคาจาก109บาทโปรโมชั่นตอนนี้เหลือ89บาทคุณคือแบบชีพมากคุ้มมากเวอร์เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องวอร์รี่เลยว่าถึงแม้เราจะขึ้นเครื่องบิน15ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นก็ไม่เหม็นแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาปกป้องยาวนานถึง48ชั่วโมงอ่ะคุณมั่นใจได้เลยค่ะซิสว่าเต่าน้อยของคุณเนี่ยจะไม่ออกกลิ่นแน่ๆนะคะไว้ใจได้เลยสาวยุคใหม่คุณ Dry Serum Work มากไอเทมสุดท้ายนะคะจากฝั่งนี้เลยก็คือนี่เลยค่ะมาสก์หน้านั่นเองจะได้ชุ่มชื้นนะคะพอเราลงไฟลท์ลงมาเนี่ยผิวยังชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าอากาศบนเครื่องบินอะแห้งมากจริงๆค่ะส่วนอีกข้างนึงนะคะก็จะเป็นพวกเมคอัพเนาะซึ่งเจนก็พกไม่เยอะเลยเอาแบบว่าน้อยๆแต่ว่าครบนะคะคูชั่นนะคะแล้วก็มีแป้งผสมรองพื้นนะคะนี่เป็นแป้ง Chanel และก็จะใช้เป็นอันนี้เลยครีมบรัชนะคะเวลาเจนขึ้นเครื่องบินนะคะจะชอบใช้เป็นครีมบรัชมากกว่าคืออันนี้เนี่ยเราสามารถเอาเขาเนี่ยมาทาบริเวณแก้มได้บริเวณตาได้เป็นอายแชโดว์ได้นะคะแล้วก็ทาที่ปากได้ด้วยน้องคนเดียว
เอาอยู่ทาในทุกส่วนของใบหน้าเลยค่ะอ่ะต่อมานะคะจะก็จะมีนี่เลยดินสอเขียนคิ้วอายไลเนอร์แล้วก็คอนซีลเลอร์เผื่อไว้แล้วก็มาสคาร่าแล้วก็นี่เลยที่ดัดขนตานะคะมีกระจกให้คุณด้วยอ่ะคุณเพราะงั้นออยู่นี้จริงๆนะคะครบมากนอกจากกระเป๋าใบนี้นะคะเจนก็จะมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบเลยอันนี้เป็นกระเป๋าที่เจนไว้ใช้ตอนที่อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยหูฟังนะคะจำเป็นมากเลยเพราะว่าเครื่องบินพวกนี้พูดตรงๆหูฟังแย่มากเพราะงั้นเนี่ยเจนเลยต้องพกไปเลยหูฟังตัวเองต่างหากที่เป็นแบบหัวออกแบบนี้สามารถเสียบบนเครื่องบินได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีที่อุดหูเผื่อขึ้นเครื่องบินแล้วแบบเจอเด็กไงไม่น่าใจอาจจะเจอเด็กร้องไห้งอแงกรีดร้องเพราะงั้นก็ต้องมีที่อุดหูด้วยนอกจากหูฟังนะคะและในนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่เจนไว้ใส่หมอนขึ้นเครื่องกับผ้าปิดตานะคะอันนี้เป็นผ้าปิดตาอันใหม่ที่เจนเพิ่งซื้อมาเลยจาก JP Travel นะคะอันนี้เนี่ยเป็นผ้าปิดตาซาตินนะคะคือหลับสบายมากปิดทีคือแบบโลกมืดมากแล้วคือมันนุ่มนิ่มลื่นใส่แล้วสบายตามากนะคะและนอกจากนี้นะคะเจนก็จะมีอันนี้เลยเป็นหมอนรองคอค่ะเจนชอบเป็นแบบเป่าลมมากกว่าเพราะว่าเป่าลมอ่ะเราสามารถกะระยะได้ว่าเราจะเอาหมอนเตี้ยหรือหมอนสูงสบายมากตอนนอนคือแบบพอดีเราจะให้มันแบบแบนกว่านี้ก็ได้สูงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่สไตล์ที่เราต้องการนะคะและอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะเป็นการ get ready ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินและ in flight นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ เนาะเอาไปทำตามได้เลยไปซื้อของตามได้เลยเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเวิร์กมากเลซูน่าเนี่ยก็เวิร์กมากคุณคือไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยฉันเหม็นไม่ได้อาบน้ำอะไรเงี้ยไม่ต้องเวอร์รี่กับหมอนเหมือนอะไรเงี้ยกระเป๋าทุกอย่างบอกเลยว่าไอเทมทั้งหมดอย่างนี้อะเลิศมากค่ะทุกคนไปสามารถซื้อตามได้เลยเพราะงั้นเนี่ยทุกไอเทมนะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างตรง description box แล้วกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเจนนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะไปละบ๊ายบาย